มาอย่าลืมนะครับอุดหนุนกัน023080555นะครับสินค้าของ Blue Sky อย่างที่บอกแนะนำตัวใหม่ครับก็คือ CD เพลงเขาเรียกว่าอะไรนะคุณหนิง CD เพลงกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยค่ะเป็นการรวบรวมเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าทั้งหมด7แผ่นด้วยกันนะคะในแต่ละแผ่นนี่ก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะนะคะที่อยู่ในความทรงจำทั้งหมด12เพลงก็บวกลบคูณหารไปเนี่ยก็ร่วมๆ100เพลงนะคะแล้วก็มีโบนัสอีก1แผ่นด้วยนะคะเป็นเพลงดังหาฟังยากอีก1แผ่นค่ะทั้งหมดเนี่ย8แผ่นมาในราคา390บาทต่อชุดเท่านั้นนะคะเพลงนึงไม่ถึง4บาทฮะโอ้สั่งซื้อได้เลยที่ Blue Sky Direct ค่ะ023080555นะคะรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับวันนี้มาตั้งไว้แค่3อันมีทั้งข้าวมีทั้งสบู่ยาสีฟันครบหมดละหมอนเหมือนแล้วนะผ้าเช็ดตัวน้ำยาล้างพื้นล้างจานมีหมดโทรมากันโทรมาคุยน้องๆเขาก็ได้หรืออยากคุยคุณต้นก็โทรมาครับเดี๋ยวเขาไปรับครับใช่ผมจะไปรับอยู่บ่อยแต่ว่าอีกหน่อยผมจะเอาซีดีหนังมาฉายบ้างแล้วอะไรให้มาขายอะไรเขามีสุภาพคุณบอกคุณจะร้องเพลงไม่ใช่เหรอท่านถ้า SMS ถึงหมื่นอ่ะ 2,000 ก็พอทุกวันนี้ยังแทบไม่ค่อยถึงอยู่แล้วก็มีสุภาพบุรุษจุฑาเทพของผมจะมีสุภาพบุรุษจตุมานจตุมานนะไม่ใช่จตุพรไม่ใช่แต่ก่อนก็ต้องมีจตุรเทพใช่ไหมอะไรนะจตุรเทพเดี๋ยวนี้จตุรมานมานศพอย่าเป็นจตุพรมานศพมานเฉลิมมานเฉลิมมานเหวงมานเหวงมานเพ่งมานอลิสอะไรอย่างเงี้ยแหมแต่ละมานเนี่ยนะมากันที่เรื่องของพรบ.ฝนตกฟ้าร้องก็ต้องเดินต่อไปเดินต่อไปเดินไปให้สุดซอยค่ะไฟดับยังเอาเลยเอาหมดเลยนะคะจะต้องไปให้สุดซอยให้ได้พรบ.นิรโทษกรรมแล้วก็พรบ.ปรองดองค่ะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์รายการฟ้าวันใหม่นะคะมองว่าการที่คุณเฉลิมเนี่ยตัดมาตรา5ออกไปจากร่างพรบ.ปรองดองก็จะได้ไม่เป็นกฎหมายการเงินเพราะไม่เป็นกฎหมายการเงินคุณยิ่งลักษณ์ก็จะได้ไม่ต้องเซ็นรับรองแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็จะถือว่าเป็นคนที่ลอยตัวจากกฎหมายฉบับนี้ได้แต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะถ้าหากว่าร่างนิรโทษกรรมของคุณวรชัยนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเมื่อไหร่มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าจะถูกนำมาพิจารณารวมกันกับร่างพรบ.ปรองดองของคุณเฉลิมค่ะไปติดตามกันได้สามารถในรายการฟ้าวันใหม่ค่ะในที่สุดเนี่ยต้องมีทำวิธีการทำอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ให้เป็นกฎหมายการเงินครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเข้ามาเซ็นรับรองครับนะครับผมบอกว่าถ้านอกจากจนมุมจริงๆนะให้เป็นกฎหมายการเงินก็จะต้องมีกระบวนการที่ทำให้นายกไม่เซ็นอีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมครับนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะสิ่งที่พูดเมื่อวานเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายจะเรียกปรองดองหรือนิรโทษซึ่งขณะนี้มีปาเข้าไป 6-7 ฉบับแล้วเนี่ยครับเวลาที่เข้าสู่การพิจารณาเนี่ยโอกาสของการที่จะนำมารวมกันอะไรกันก็สูงมากนะครับครับแล้วก็ประการที่2เนี่ยที่พูดถึงกฎหมายของคุณวรชัยตอนนี้พอทุกคนกลัวกฎหมายคุณเฉลิมก็เลยมีความรู้สึกกฎหมายคุณวรชัยไม่ค่อยมีปัญหามั้งครับแต่จริงๆผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าความผิดที่จะมีการนิรโทษกรรมตามกฎหมายของคุณวรชัยเนี่ยก็เป็นการเขียนกฎหมายที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันเขียนแบบกว้างๆเปิดกว้างแล้วก็ตีความกันได้สารพัดนะครับครับแล้วก็จะรวมไปถึงการทำให้กฎหมายได้ขาดความศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเมื่อกี้พี่คิดชะกูดส่งข้อความมาใช่ครับถูกใจมากน่าคิดมากคือแกบอกว่าเหนือรถไฟตกรางใต้ไฟดับเข้าทางเป๊ะเรา3คนอ่านปึ๊บตบมือให้ดังๆเลยครับผมไปต่ออีกว่าน้ำท่วมกรุงเทพต้องทำอะไรน้ำท่วมตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงกรุงเทพก็เลยต้องเอา 350,000 ไปลง 350,000 ไปลงที่ตั้งแต่เหนือลงมานี่อีสานแรงทำอะไรอีกก็เอา 350,000 แจกแท้งแล้ว 120,000 ล้านด้วยนะครับผมกลัวอย่างเดียวอีกหน่อยรถไฟจะตกรางทั่วประเทศถ้าเขาแก๊สถ้าเขากู้2ล้านล้านเสร็จยังไม่พอใช้เขาต้องกู้อีก2ล้านล้านนะเขาบอกว่าถ้าสร้างครบ4ทิศเนี่ย4ล้านล้านรับประกันทีนี้รถไฟตกรางกันมันเลยอันนั้นเรือหายไปเลยแหละแล้วถ้าจะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกสัก 7-8 โรงพรุ่งนี้ไฟดับกรุงเทพด้วยครับนี่แต่อย่างที่บอกนะถ้าเป็นจริงนะ 2.2 ล้านผ่านกู้กันมาได้เนี่ยเราหมดหน้าตักแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปกู้สร้างนู่นสร้างนี่อีกล่ะคุณต้นประเทศไปเป็นจำนองซิถ้าแบงค์ไหนให้เรากู้ประเทศไหนให้เรากู้หน่วยงานไหนให้เรากู้ตัดภาคเหนือไปเป็นที่ทำโฉนดรอไว้ถ้า IMF อยากเอาเงินคืนก็เอาภาคเหนือไปเป็นกรรมสิทธิ์เราจะเหมือนกรีซไงขายกิจการรถไฟขายไฟฟ้าทุกอย่างเป็นเอกชนหมดรัฐบาลเลี้ยงไม่ไหวถึงวันนั้นเลือดยางตกที่หัวก็จะสำนึกนะครับแต่เรื่องอะไรก็ตาม
ใครจะว่ารถไฟตกรางภาคเหนือภาคใต้ไฟดับเพราะแก้เผ็ดอะไรก็ตามไม่มีใครสนใจครับเพราะทุกวันนี้สนใจอย่างเดียวข้าพเจ้าจะนิรโทษกรรมได้อย่างไรแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่สนใจเลยค่ะพยายามจะทำตัวลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะวันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทำตัวปากว่าตาขยิบนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมคุณนายกไม่เห็นด้วยจริงๆทำไมไม่ห้ามปรามไม่ว่าจะเป็นร่างของคุณเฉลิมหรือว่าร่างของคุณวรชัยสำหรับร่างของคุณเฉลิมที่มีการตัดมาตรา5เรื่องของการจัดงบเยียวยาให้กับคนได้รับผลกระทบก็เพื่อจะเลี่ยงให้นายกจะได้ไม่ต้องเซ็นร่างกฎหมายนี้แต่ถ้าหากว่าดูในมาตรา4ในความเห็นของฝ่ายค้านยังไงก็เป็นกฎหมายการเงินอยู่ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการคืนทรัพย์ของแผ่นดินเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่คตส.เป็นคนที่จะตัดสินเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับต่อไปแล้วก็จะรอดูค่ะว่า23พฤษภาคมนี้จะมีการยื่นและตัดมาตราอะไรออกไปบ้างส่วนร่างของคุณวรชัยก็ต้องมีการติดตามว่าจะมีการแปรยติเพื่อช่วยพวกพ้องให้พ้นผิดหรือไม่ค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เขาไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะครับโดยไม่อยู่นี่ก็คนเดิมครับสุพรอัฏฐาวงศ์รับแล้วคนมารับเนี่ยรับแล้วได้เรื่องไหมดูชื่อเนี่ยสสตีนะครับคุณสาธิตปิตุเตชะระยองประชาธิปัตย์นะครับก็ไปยื่นหนังสือให้นายกเพื่อให้แสดงออกถึงท่าทีและความชัดเจนในนโยบายร่างพรบปรองดองและพรบนิรโทษกรรมซึ่งมีผลทำให้รัฐบาลโดยการนำของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะล้างผิดคืนเงินคืนสิทธิ์ให้คุณทักษิณชินวัตรพูดง่ายๆคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยทวงความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีว่าต้องการทำให้ประเทศสงบและปรองดองหรือไม่ถ้าต้องการจะต้องทำอย่างไรถ้าไม่ต้องการต้องทำอย่างไรลองฟังเสียงดูครับผมก็เห็นว่ามันเป็นความสำคัญของการบริหารประเทศจึงมีความจำเป็นอยากได้ความชัดเจนจากพระท่านนายกรัฐมนตรีว่าสำหรับในเรื่องกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมีความชัดเจนในท่าทีและความเห็นอย่างไรสังคมแล้วก็ประเทศก็จะได้ทราบว่าผู้นำประเทศคิดอย่างไรกับกฎหมายทั้งสองฉบับผมไม่เห็นปัญหาความไม่สงบหรือปัญหาของความขัดแย้งที่จะมารบกวนการบริหารประเทศขณะนี้ถ้าจะให้ประเทศสงบก็ทำได้ไม่ยากนายกยิ่งลักษณ์ก็สั่งให้ผู้สนับสนุนตัวเองคือพลพรรคเสื้อแดงให้แสดงออกอย่างสงบนะครับไม่มีการไปใช้สิทธิ์ที่เกินกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแต่คนหนึ่งครับที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจก็ไม่รู้น้อยอกน้อยใจตามโผหรือเปล่าเพราะว่าตามที่มติของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขาจะสนับสนุนร่างนิรโทษกรรมของคุณวรชัยเหมมะส่วนร่างพรบปรองดองของคุณเฉลิมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคุณเฉลิมแล้วกันว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นวันนี้ขี้ข้าเลยน้อยใจผมชอบพาดหัวของแนวหน้าครับก็บอกว่าเหลิมยืนยันเป็นขี้ข้าก็ต้องทำชงปรองดองพาทักษิณกลับเดี๋ยวเตือนสักนิดนะครับระหว่างที่อ่านข่าวทวงเวลาไว้เนี่ยกลืนข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บชามข้าวให้เม็ดให้หมดภายใน1นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่จะมีเสียงของคุณเฉลิมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเฉลิมบอกว่าเมื่อมติของพรรคเพื่อไทยสนับสนุนร่างของคุณวรชัยเหมมะนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังหรอกที่พรรคมีมติสนับสนุนร่างของคุณวรชัยแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธร่างอื่นนี่นะครับขณะนี้ได้รับแจ้งจากนายพีรพันธ์พาลุสุขสสยโสธรก็บอกว่ามีสสสนับสนุนร่างพรบปรองดองถึง160กว่าคนแล้วนะครับส่วนที่ทักษิณหันไปสนับสนุนร่างของนายวรชัยเหมะนั้นนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าไม่ได้คุยกันฟังดูนะไม่ได้คุยกันขี้ข้าหาโอกาสคุยกับเจ้านายยากมากหากพันตำรวจโททักษิณเดินทางมาใกล้ประเทศไทยก็ไม่เคยมีคิวให้ก็ไม่น้อยใจอยากให้เสื้อแดงฟังว่าตอนหาเสียงเราพูดอะไรไว้ตัวเองรักเคารพเสื้อแดงแม้ไม่เคยร่วมเป็นร่วมตายเวลาปราศัยไม่เคยขึ้นเวทีเสื้อแดงเลยเสื้อแดงจะขึ้นเวทีก็ยินดีแต่จะขอร้อง3ข้อศาลทหารเจ้าพวกกันไม่ทะเลาะกันให้ประชาธิปัตย์ชนะกันไปก่อนอ้าวพร้อมแล้วนะครับกลืนข้าวให้เรียบร้อยจับข้อเท้าไว้ดีๆอย่ายันไปที่จอทีวีนะครับเป็นเสียงคุณเฉลิมครับแล้วย้อนไปปี50ผมเนี่ยไปปราศัยกับท่านสมัครผมก็พูดเห็นใจพันตำรวจโททักษิณอยากจะพาท่านกลับบ้าน
ผมพูดมาตลอดเนี่ยแล้วในพรรคก็ทราบผมคนเดียวเนี่ยที่กล้าพูดในสภาว่าเป็นขี้ข้าพันตำรวจโททักษิณแต่ผมชัดเจนจะยากยังไงแล้วแต่เหลิมจะทำแล้วทำไมคุณทักษิณเองก็บอกว่าของคุณบรชัยไม่สุดซอยฉบับของท่านสุดซอยผมไม่ได้นั่งประชุมตอนนี้ผมซอยยาวไงซอยยาวก็ต้องมีพันตำรวจทีนี้จะทำยังไงต่อคะในการที่จะพาไม่ใช่ก็ต้องให้อาจารย์พีรพันธ์ดำเนินการผมไม่ซีเรียสเอางี้ก็แล้วกันไม่น้อยอกน้อยใจไม่ได้ว่าใครมาหักหน้าหักหลังผมเล่นการเมืองมา30ปีเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว7ครั้งรอบเนี้ยถ้าเขาไม่ปรับผมออกแล้วถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมผมไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นเพราะว่ามีนโยบายผ่อนสั้นผ่อนยาวหรือเปล่าฮะไม่เห็นว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีไม่มีผมยืนยันสถานการณ์ไม่มีอะไรเรียบร้อยไม่ท้อใจใช่มั้ยครับท้อทําไมฟิตตูดนะต้องมีดอกจันว่ากรุณาอย่าเชื่อคนบ้าอย่าว่าคนเมาเพราะว่าประมาณว่าหน้าแดงไปกี่ขวดแล้วก็ไม่ทราบแต่อารมณ์ดีนะยอมรับว่าเป็นขี้ข้าหน้าตาระรื่นนะครับผมชอบที่นักข่าวถามไหนว่าท่านจะดันคือคุณเฉลิมเนี่ยตั้งท่าจะถอยนึกออกไหมนักข่าวก็เลยถามไหนว่าอันนี้สุดซอยไงคือต้องดันไม่ให้สุดซอยแกบอกแกเป็นคนซอยยาวผมชอบมากเลยคือกลายเป็นว่าพระราชบัญญัติปองดองฉบับของคุณเฉลิมเนี่ยกี่ชื่อแล้วครับเนี่ยสุดซอยซอยยาวแต่ถ้าไปถามนายกนายกอาจจะไม่ทันอ่านโพยก็อาจจะเป็นซอยสุดๆครับนี่ถ้าไปถามคนอื่นอีกทีเนี่ยอาจจะบอกจะต้องบอกว่าอ๋อซอยกันมันไปหน่อยมันก็เลยนานไปคือมันซอยยาวไงนึกออกไหมคือกลายเป็นว่าคนเสื้อแดงครับพระราชบัญญัติปรองดองฉบับที่จะยกโทษให้ทุกคนตอนนี้เป็นเรื่องตลกไปแล้วนะครับมีทั้งสุดซอยซอยยาวแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีซอยสั้นครับสุดท้ายซอยตันเขามีเหมาเข่งเหมาซอยอย่างนะใช่ป่ะคือผมว่าการเอาชีวิตของคนเสื้อแดงทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วและทั้งที่ยังติดคุกอยู่มาทำเป็นเรื่องซอยสั้นซอยยาวซอยสุดเนี่ยผมว่ามันน่าเกลียดอะจริงๆแล้วอย่าทำดีกว่าครับท่านจะซอยยาวซอยสั้นซอยสุดยังไงเนี่ยท่านก็ไปคุยกันในพักให้เสร็จเรียบร้อยคนที่เขาติดคุกเนี่ยเขาออกมากันแล้วนะอาจารย์กบครับแต่ไม่ได้ออกเพราะคนเสื้อแดงไม่ได้ออกเพราะพรรคเพื่อไทยช่วยนะครับเขาติดคุกถึงเวลาแล้วเขาก็ออกมาพูดง่ายจนพ้นโทษแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมมีคนไปฟังอีกยังไม่รู้ว่าทำไมมีคนเป็นหลงไหลกับการสกายหลอกลวงโลกก็ดูเอาก็แล้วกันครับคุยเรื่องซอยยาวสุดซอยยังหัวเราะเลยอะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพันธะสัญญาที่จะต้องทำให้ประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับนายทุนพรรคไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณนะอะไรที่ควรจะต้องทำอย่างแรกดับไฟภาคใต้ซะทำแน่ทำไปแล้วดับแล้วนะค่ะ อีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาดูค่ะกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557นะคะวันนี้วิปทั้ง2ฝ่ายมีการเคาะเรื่องของเวลาในการอภิปรายเรียบร้อยแล้วค่ะได้ฝ่ายละ15ชั่วโมงนะคะฝ่ายรัฐบาล15ชั่วโมงฝ่ายค้าน15ชั่วโมงค่ะไม่รวมเวลาประท้วงและพาดพิงใช้เวลาในการประชุมทั้งหมด3วันคือ29ถึง31พฤษภาคมโดย29ถึง30นั้นจะเริ่มในเวลา9โมงถึงเที่ยงคืน31นั้นจะเริ่มเวลา9โมงถึงเที่ยงวันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งก็จะมีการประชุมวุฒิสภาต่อโดยในการอภิปรายจะจบลงใน30ชั่วโมงตามที่มีการตกลงกันค่ะแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมทำหน้าที่ในการชำแหละงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557อย่างแข็งแรงมากเลยนะคุณหนิงค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เนี่ยเขาเปิดเผยเลยว่าเตรียมส.ส.ไว้ประมาณ70คนเพื่อที่จะเปิดทีละแผ่นดูทีละบรรทัดว่าเอาเงิน 2.5 ล้านล้านบาทไปผลาญที่ไหนบ้างนะครับลองฟังคุณจุรินทร์ดูครับสำหรับงบปี57ก็พบว่าความจริงตัวเลขหนี้นี้มันเป็นแค่ตัวเลขหนี้หน้าฉากที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี57เท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประเทศไม่ได้เป็นหนี้เท่านี้เพราะว่าได้มีการก่อหนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีภาระนอกจากมีการก่อหนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็กำลังจะก่อหนี้
ในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับและจะเป็นภาระในการที่จะต้องจัดงบประมาณแผ่นดินในการชดใช้หนี้ต่อไปในอนาคตอีกก้อนใหญ่อย่างน้อย3ก้อนก้อนแรกก็คือหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวหนี้ที่จะกู้มาตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 350,000 ล้านก้อนที่ปรากฏในพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านรวมหนี้ทั้ง3ก้อนนี้แล้วเนี่ยก็จะตกเกือบ6ล้านล้านซึ่งทั้ง3ก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ซ่อนซุกไว้ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้เนี่ยก็ทำให้พอมองเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นี้ก็เป็นพระราชบัญญัติซุกหนี้ตบตาประชาชนทำให้เข้าใจผิดว่าภาระหนี้ปีนี้มันมีแค่ 250,000 ล้านซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนประเทศนี้รวยมากเลยครับคือสารพัดสารพันในงบประชานิยมลงไป6ล้านล้านบาท GDP หรือว่าผลผลิตมวลรวมของชาติเราเนี่ยปีนึงประมาณ10ล้านล้านแปลว่าทุกคนทำงานผลิตทุกอย่างนะครับได้สินค้าและบริการมูลค่า10ล้านล้านครับแต่รัฐบาลเอามันละเลงเล่นภายในปีเดียวเนี่ย6ล้านล้านค่ะแล้วโดยเฉพาะงบในปี57เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั้นรัฐบาลเตรียมเอาไว้ถึง 80,000 ล้านนะคะตรงนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเพราะว่าในครั้งนี้ค่ะคุณหมอวรงค์ซึ่งติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดออกเอพิโซด2แล้วนะคะเอพิโซด1จำได้ไหมคุณหมอวรงค์เอพิโซด1ยังไม่มีใครมาตอบมาแก้เลยใช่สู่หลักประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะถึงหลักประหารได้แล้วเพราะว่าหลักฐานชัดเจนชัดแจ้งขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีคนจัดการตอนนี้นำมาซึ่งเอพิโซด2ค่ะเรื่องฉีกหน้ากากจอมบงการนี่อย่างกับซีรีส์หนังเกาหลีโอ้โหเป็นซีรีส์เลยค่ะเรื่องยาวทีเดียวเป็นมหากาพย์แต่ตอนนี้เวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเคารพธงชาติกันแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเอพิโซด2นี้กันนะคะกับเรื่องของการทุจริตโครงการจำนำข้าวฉีกหน้ากากจอมบงการค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงช่วงหน้าเช่นกันนะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านเป็นส.ส.จากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคืออย่างนี้รัฐบาลนี้พวกเราเคยตั้งฉายาไว้ใช่ไหมว่ารัฐบาลเหล่าเอี๊ยปอหอแปลว่ารัฐบาลไหว้เจ้าอย่างเดียวปีนี้โชคดีครับภาคตะวันออกปรากฏว่าผลผลิตผลไม้ราคาดีมีแนวโน้มว่าจะสูงครับแต่ท่านส.ส.จะมาเปิดเผยว่าทำไมจึงสูงแล้วก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมในวันหยุดยาวให้ไปภาคตะวันออกกันโอ้เหรอค่ะมีเทศกาลผลไม้ที่จังหวัดระยองด้วยวันนี้มีตัวอย่างผลไม้งามๆของภาคตะวันออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหลังครบธงชาติค่ะ